หากินกับผีคำนี้ไม่เกินจริงเทศกาลฮาโลวีนที่เปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นเศรษฐกิจหมื่นล้านเทศกาลฮาโลวีนที่จัดขึ้นทุกๆวันที่31ตุลาคมของทุกปีค่ะซึ่งมีรากฐานมาจากเทศกาลของชาวเคลโบราณที่ชื่อว่าซัมเฮงค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาเชื่อว่าดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะกลับมาหาคนที่รักแล้วก็ครอบครัวและเมื่อเวลาผ่านไปค่ะเทศกาลนี้ก็ถูกล้อมรวมเข้ากับศาสนาต่างๆรวมไปถึงศาสนาคริสต์ค่ะจนกลายเป็นเทศกาล All Saints Eveซึ่งตามมาด้วยประเพณีต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Trick or Treat หรือว่างานปาร์ตี้แฟนซีต่างๆไปจนถึงการแกะสลักฟักทองนอกจากนี้ค่ะยังมีการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมรวมถึงนิทานและนวนิยายต่างๆค่ะและยังมีตำนานอีกมากมายค่ะที่ถูกนำมาล้อมรวมกับเทศกาลนี้อย่างเช่นแวมไพร์หรือว่าแม่มดนั่นเองซึ่งก็ทำให้เทศกาลนี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยังทำให้หลายอุตสาหกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายขนมไปจนถึงงานอีเวนต์และปาร์ตี้ต่างๆได้รับอานิสงส์จากเทศกาลนี้ไปไม่น้อยข้อมูลจาก Statista ระบุว่าในสหรัฐเทศกาลฮาโลวีนในปี2023มีการใช้จ่ายรวมถึง 12,200 ล้านดอลลาร์แม้จะมีการคาดการณ์ว่าในปี2024นี้จะลดลงเล็กน้อยเหลือ 11,700 ล้านดอลลาร์ก็ตามเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนั่นเองสัญลักษณ์อีกอย่างของฮาโลวีนก็คือฟักทองสามารถสร้างรายได้ถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์ในปี2023โดยเฉพาะในรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นแหล่งผลิตฟักทองรายใหญ่ขณะที่อุตสาหกรรมขนมหวานคาดการว่าในปีนี้ชาวอเมริกันจะใช้จ่ายโดยเฉลี่ยถึง32ดอลลาร์ต่อคนซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างเฮอร์ชีย์มาร์สและเนสเล่รวมถึงธุรกิจขนาดเล็กค่ะที่ผลิตขนมรสชาติพิเศษตามเทศกาลอีกด้วยส่วนประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เรื่องผีๆเองก็ได้รับความนิยมไม่น้อยเช่นกันซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับผีไทยค่ะก็วิวัฒนาการมาจากประเพณีความเชื่อและวัฒนธรรมต่างๆค่ะจนนำไปสู่สินทรัพย์ทางการค้าซึ่งก็สามารถสร้างรายได้และมีผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญด้วยเช่นกันอย่างการผสมผสานค่ะระหว่างวัฒนธรรมความเชื่อบวกกับสื่อบันเทิงค่ะจนกลายมาเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่ได้รับความนิยมมากๆในปลายปีนี้อย่างเรื่องที่หยดภาค2ที่สามารถทำลายสถิติสร้างรายได้ไปหลายต่อหลายครั้งโดยที่หยดภาค2ทำรายได้ทะลุ100ล้านบาทภายใน32ชั่วโมงและกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี67ด้วยยอด350ล้านบาทภายใน5วันก่อนจะทะลุเป็น400ล้านบาทในวันที่6และ500ล้านบาทภายในวันที่9นอกจากนี้ยังทำลายสถิติการฉายในระบบ IMAXด้วยยอดผู้ชม 74,144 ที่นั่งภายในสัปดาห์เดียวนอกจากนี้ในเชิงท่องเที่ยวเทศกาลผีก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สร้างรายได้มหาศาลเช่นกันอย่างเทศกาลผีตาโขนจังหวัดเลยค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างรายได้ไปกว่า50ล้านบาทยอดอัตราการจองที่พักอยู่ที่ 75%และจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คนอีกด้วยจะเห็นว่าเทศกาลฮาโลวีนค่ะไม่ใช่แค่งานเฉลิมฉลองเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมตำนานความเชื่อมาสร้างสรรค์ให้เป็นธุรกิจซึ่งนอกจากจะสร้างสีสันแล้วค่ะยังสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมกับ Securitech Thailand 2024และ Building and Architect Thailand 2024งานแสดงสินค้าที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีความปลอดภัยและนวัตกรรมด้านอาคารเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนซึ่งงานนี้แสดงเทคโนโลยีและโซลูชันนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัยการป้องกันอัคคีภัยและความเป็นอยู่อัจฉริยะรวมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายนปี2567เวลา10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาณฮอล103ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา